ผมชื่อเติมเต็มชอบอยู่คนเดียวจนวันนี้ผมได้เก็บแมวตัวนึงมาเลี้ยงโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าแมวตัวนี้สายด่วน191สวัสดีครับฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลทำให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนายเข้าใจที่เราพูดไหมอ่ะนายเป็นใครอ่ะเหมียวผมชื่อเหมียวยังดีที่คุยกันรู้เรื่องนะพี่ชื่อเติมเต็มส่วนเหมียวเป็นแมวไงแมวแต่แมวที่พี่รู้จักเขาเปลี่ยนรูปร่างแบบเหมียวไม่ได้อะได้สิไฟเย็นยังทำได้เลยไฟเย็นคืออะไรอ่ะไฟเย็นเป็นพี่เพราะไฟเย็นโตกว่าเหมียวแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะตื่นมาไฟเย็นก็หายไปแล้วหลงกับพี่นี่เองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เจอแล้วอย่างนี้เหมียวพอจะจำจุดสังเกตหรือว่าเส้นทางอะไรได้ไหมลองวาดออกมาก็ได้นะเผื่อพี่รู้จักเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปหยิบกระดาษให้ดีกว่าโทษทีอ่ะพี่แค่สงสัยว่าเป็นหมูจริงหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้ว
แล้วนี่ถนนอะไรอ่ะไม่รู้แต่มั่นใจนะว่ามีต้นไม้อยู่หน้าบ้านพี่ก็มั่นใจว่าบ้านแถวนี้เขามีต้นไม้กันทุกบ้านนะงั้นเหมียวพอจะมีข้อมูลอื่นอีกป่ะอย่างเช่นอีเมลหรือเบอร์โทรอ่ะเต็มว่าเองเหรอใช่ทำไมเหรอสวยจังก็เกินไปเดี๋ยวกลับมาดูทางให้จบก่อนตากฝนมานี่นะไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไปอาบน้ำก่อนป่ะเหมียวใช้ห้องน้ำเป็นใช่เปล่าเหมียวโอ้ยน้องน้องเฮ้ยพ่อพี่อ่ะพี่ชอบน้ำร้อนน่าจะได้แล้วขอบใจนะใช่ไหมนั่นสบู่ยาสระผมใช้กันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนั่นเป็นยาสระผมมาเดี๋ยวพี่สระให้สบายจังสับเองกับเราเนาะเต็มอยู่ทำไมอ่ะกำลังสบายเลยแต่นะเต็มนะนะเสื้อพี่ใส่ได้ใช่ไหมใส่ไอ้วะเนี่ยโทษทีนะพอดีไม่เคยมีใครมานอนค้างเลยอ่ะเลยไม่ค่อยชินเออใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูที่นอนนะป่ะงั้นเหมียวนอนนี่นะเดี๋ยวพี่จะไปนอนข้างนอกอ่ะไม่นอนด้วยกันหรอพี่ตั้งกว้างมานอนด้วยกันสิก็ได้อะ
เริ่มเข้าใจความรู้สึกพวกท่านแมวแล้วเด็กทำอะไรกันน่ะ